หลุดคลิปเสียงเบิร์ดด่ากระติกสุดจี๊ดหลังถามทำไมไม่ดูแลแตงโมฟังคำตอบปุ๊บเบิร์ดเดือดปั๊บเพจ Happy Melon Official ซึ่งบางแจ็คตั้งไว้โพสต์ข้อมูลที่เจ้าตัวระบุว่าได้มาจากมือถือของแตงโมโพสต์คลิปล่าสุดระบุข้อความอ้างว่าคำพูดกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมจมน้ำในคลิปเสียงเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของเบิร์ดคุยกับบางแจ็คว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามทำไมกระติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก 2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคือเด็ก 2-3 อะไรมันไม่เกี่ยวเว้ยคือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้เหี้ยคำนี้มันทำให้ผมจี๊ดเหมือนกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วโมตกตอนไหนมันบอกตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลานะเว้ยหลังจากที่หลายคนฟังคลิปจบก็ต่างโพสต์เป็นเสียงเดียวกันว่าฟังจากน้ำเสียงที่คล้ายเบิร์ดนั้นคงเต็มไปด้วยความคับแค้นใจที่แฟนสาวเสียชีวิตแบบไม่ควรเสียแล้วทุกวันนี้สาเหตุการตายก็ยังคงคาใจอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ